ผมเรียกมานั่งครับฟัครงับวันนี้มาขพ้อบกมาูรลอะไรครับเพราะว่าเป็ครนับสิ่งที่ดีสวัสดีครับทุกท่านครับผเรมามพารเหรมาบินกันทิยะนะวันจนาีก้สำนักงานเครือข่ายรถอุบัติเหตุุยให้กับก็วันนี้ได้มีโอกาสเดินทางมาที่จังหวัดนครสวรทรีค่ผมมีฟังว่เาป็นการกาปรระเริชุ่มมต้นทเพื่อำพัฒงนาานศใันกยภาพรขะองดันนักเสรืื่่ออสามงัญประจำจังหวักดารลงนะทุนซึ่งวันนี้เพราตะ้อฉงะนั้นเราเรียนไม่ว่ไาด้ขวาข้อปัญหาอุบัติเหตุถนนในประเทศไทยเนี่ยเได้ราสร้ตาิงความสูญเสียได้ความเเสียหายต่อประชาชนทั้งประเทศเนี่ยจำนวนมากนะแล้วก็หลายจังหวัดกําลังพยายามจะแก้ไขนะวันนี้เราได้มาต่อยอดขยายพื้นที่การทํางานโดยเฉพาะอย่างยิ่งนําเอาปัญหาที่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในแต่ละพื้นที่นํามาแปลงเป็นสื่อนะเพื่อบอกกล่าวคนในพื้นที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งน้องๆเยาวชนซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงผู้สูงอายุที่ใช้รถใช้ถนนอยู่เพื่อให้เกิดความปลอดภัยตอนนี้ก็ถือว่าจังหวัดนครสวรรค์นั้นทั้ง15อําเภอก็มีความพยายามแล้วก็มีตัวเลขสถิตินี่ค่อนข้างจะได้รับการจัดการได้รับการแก้ไขค่อนข้างดีในระดับประเทศนะถือว่าเป็นจังหวัดที่ทํางานได้ดีแล้วก็ทํางานเข้าใกล้เป้าหมายที่จะสามารถลดเจ็บลดตายในกลุ่มของประชาชนทั่วไปได้ดีไปอย่างยิ่งครับภาพรวมทั้งประเทศเนี่ยเข้าใจมากน้อยแค่ไหนจะว่าไปแล้วนะถ้าเราอยู่เรามองจากสื่อเรามองจากเห็นภาพใหญ่ระดับประเทศทุกท่านอาจจะเกิดความรู้สึกว่าทุกวันนี้ปัญหาอุบัติเหตุถนนเนี่ยทำไมรุนแรงจังทำไมมีข่าวทุกวันจริงๆแล้วเหตุการณ์เหล่านี้เนี่ยเมื่อเทียบสถิติเมื่อ20ปีที่แล้วนะ20กว่าปีที่แล้วถือว่าเยอะกว่านี้นะแต่เนื่องจากสมัยนั้นเนี่ยโซเชียลมีเดียการสื่อสารอาจจะได้ไม่มากเท่าไหร่นะเมื่อ20กว่าปีที่แล้วเนี่ยเฉพาะเวลาเทศกาลหนึ่งเทศกาลเนี่ยเราตายกันนะเฉลี่ยนะ7วันเนี่ยเกือบ1,000คน800ถึง 1,000 คนแต่สมัยนั้นน่ะเรายังมีปัญหาเรื่องของการกำหนดว่าคำว่าตายถึงกล่าวหมายถึงอะไรตายไปในกี่วันตายไปใน 3-4 วันนับไหมนะแต่เมื่อเทียบกับปัจจุบันแล้วถือว่าตัวเลขลดลงนะลดลงแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่ถึงแม้จะลดลงก็ยังสร้างความเสียหายและมีความรุนแรงในอันดับต้นๆของโลกนะฮะคือบ้านเราเนี่ยตอนนี้ติด1ใน10ของประเทศที่ตายจากอุบัติเหตุถนนเป็นอันดับต้นๆของโลกนะในขณะเดียวกันที่เราทํางานทุกวันนี้ข้อมูลชัดเจนมากยิ่งขึ้นทุกวันนี้เราใช้ข้อมูล3ฐานนะจากตํารวจจากสาธารณสุขแล้วก็จากประกันภัยนะมาประกอบกันซึ่งรายงานในแต่ละวันเฉลี่ยวันนี้ตายกันประมาณ 35-70 รายต่อวันครับถือว่าลดลงจากในอดีตแต่ก็รุนแรงในระดับต้นของโลกดังนั้นประเทศไทยจึงเป็นประเทศมีความเสี่ยงสูงนะก็อยากฝากเตือนไปยังพ่อแม่พี่น้องโดยเฉพาะครอบครัวที่มีรถมีมอเตอร์ไซค์มีลูกหลานเป็นเยาวชนเนี่ยให้ระมัดระวังเป็นพิเศษเนื่องจากว่า3ใน4ของอุบัติเหตุถนนเนี่ยเกิดขึ้นกับผู้ที่ใช้มอเตอร์ไซค์แล้วเกินกึ่งหรือครึ่งหนึ่งในนั้นได้รับบาดเจ็บไปศีรษะคือพูดง่ายๆนะหัวฟาดพื้นบาดเจ็บกลายเป็นเสียชีวิตกลายเป็นพิการกลายเป็นภาระให้ครอบครัวการที่เราจะทำให้ตัวเองรอดพ้นจากอุบัติเหตุถนนยังมีความจำเป็นและต้องระมัดระวังตลอด24ชั่วโมงเลยครับก็ฝากทุกท่านด้วยครับจริงๆแล้วการทำให้ตัวเองรอดพ้นจากการตายจากอุบัติเหตุถนนเนี่ยทำได้ไม่ยากนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ชีวิตทุกขณะจิตจะต้องให้ความสำคัญและความปลอดภัยไม่ว่าคุณจะลุกคุณจะนั่งตื่นขึ้นมาจะล้างหน้าแปรงฟันคุณก็ต้องระมัดระวังละดูว่าจะทำแก้วหกแก้วตกไหมนะจะเดินหกล้มหล่นบันไดไหมอันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องพึงระวังวิธีการระวังอ่ะมีอยู่4หลักครับ1หลักแรกก็คือต้องมองก่อนนะนี่เป็นคาถานะมองขณะที่มองนะมองว่ามีอะไรอยู่บ้างข้างหน้าโดยเฉพาะที่เราจะต้องเดินผ่านที่เราต้องไปนะอันที่2ต้องคิดประมวลผลสิ่งที่เราเห็นนั้นเนี่ยมันมีโอกาสมันมีแนวโน้มที่ทำให้เกิดความเสี่ยงได้ไหมนะอันที่3เนี่ยคือเราจะต้องหาทางป้องกันว่าไอ้สิ่งที่เราเห็นน่ะถ้าเกิดมันจะเกิดความเสี่ยงเกิดขึ้นเราจะทำยังไงดีเพราะอย่างวันนี้เราขับรถถนนเนี่ยไม่ใช่เราขับเก่งแต่ไฟเดียวนะเราต้องมองไอ้ตรงข้ามเลนตรงข้ามก็จะต้องมองว่ามันจะปีนเกาะข้ามมาหาเราไหมเห็นไหมดังนั้นทั้ง2-3อันแรกนะฮะมองแล้วก็รวบรวมประมวลผลแล้วก็คิดวิเคราะห์สุดท้ายต้องวางแผนแก้ไขให้ทันเวลาถ้าตัดสินใจช้าก็ไม่ทันนะต้องการตัดสินใจแก้ไขปัญหาต้องทำให้ท่วงได้อย่างท่วงทีชัดเจนแล้วก็ทันกับเวลาขา4บทเนี่ยจะสามารถทำให้ชีวิตเราปลอดภัยยิ่งขึ้นนะถ้านอกเหนือจากนั้นก็ถือว่าเราได้พยายามอย่างเต็มที่แล้วก็ถือว่าสุดวิสัยนะครับก็ให้ทุกท่านนะใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังตั้งสติก่อนสตาร์ทครับ